โลกคนเมืองวันนี้นะครับมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของการสร้างทางเลียบริมแม่น้ำเจ้าพระยาอันนี้เขาไปถอดโมเดลจากต่างประเทศที่ริมแม่น้ำเนี่ยมักจะเป็นทางเอาไว้สำหรับให้คนใช้ประโยชน์สาธารณะค่ะแต่ดูเหมือนว่ายังมีฝ่ายที่เขา คิดเห็นด้วยกับฝ่ายที่คัดค้านออกมาพูดถึงประเด็นนี้นะคะไปติดตามในโลกคนเมืองกับคุณสุภวิทย์ค่ะครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณนัทคุณสุชาดาครับถ้าเกิดว่าตามเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องนะจะเห็นว่ามี2ฝ่ายครับคือฝ่ายที่เห็นด้วยก็คือทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังที่นำโครงการจากกรุงเทพมหานครนั้นไปศึกษาความเป็นไปได้ต่อกับฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยคือฝ่าย Friend of the River หรือว่ากลุ่มเพื่อนแม่น้ำได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ความคืบหน้าล่าสุดจะเป็นยังไงติดตามกันในโลกคนเมืองครับสวัสดีครับโลกคนเมืองวันนี้อยู่กับผมสุภวิทย์สงวนและฤทัยครับหลังจากที่ทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังหรือว่าสจล.ได้จัดงานแถลงข่าวไปไม่นานมานี้ครับก็ดูเหมือนว่าปมความขัดแย้งจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆระหว่างฝ่ายที่เห็นด้วยกับโครงการก็คือสจล.กับอีกฝ่ายนึงที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการก็คือทางกลุ่ม Friend of the River หรือว่ากลุ่มเพื่อนแม่น้ำครับโดยกลุ่มเพื่อนแม่น้ำเนี่ยเขาได้นำข้อมูลบางส่วนครับจากงานแถลงข่าวของสจล.มาทำออกมาเป็นกราฟิกครับโดยกราฟิกนี้เนี่ยก็จะบอกถึงขนาดส่วนต่างๆของทางจักรยานริมน้ำรวมทั้งขนาดของเสาซึ่งหากถ้าเกิดว่ามีการสร้างตามแบบจริงๆเนี่ยก็คงสร้างความกังวลให้กับหลายฝ่ายอยู่ไม่น้อยครับหากอ้างอิงและถอดแบบจากการแถลงข่าวของทางรองศาสตราจารย์สุพจน์ศรีนิลผู้จัดการโครงการบอกว่ารูปแบบงานด้านวิศวกรรมตอนนี้ครับงานออกแบบริมน้ำบริเวณสถานที่ราชการมีความคืบหน้าไปมากครับโดยรูปแบบนี้เนี่ยจะมีการสร้างบริเวณหน้ารัฐสภาแห่งใหม่หน้าธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าวังบางขุนพรมและก็ที่วังสุโขทัยนะครับโดยรูปแบบคร่าวๆจะเป็นทางจักรยานขนาดความกว้าง 5-7 เมตรตามแบบที่คุณผู้ชมเห็นในภาพเลยนะฮะมีการปักเสาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง80เซนติเมตรทุกๆ 10-20 เมตรโดยเสาแต่ละต้นจะรับน้ำหนักได้ประมาณ 150-200 ตันครับซึ่งในรายละเอียดก็จะมีรูปแบบหลายรูปแบบตามบริบทของแต่ละพื้นที่ซึ่งก็จะมีการนำเสนอในครั้งต่อไปนะครับนอกจากนี้ครับในพื้นที่ชุมชนบางแห่งอาจจะมีการออกแบบเป็นลักษณะของแพลอยน้ำหรือเรียกว่า floating trail ครับอันเป็นการเลี่ยงการปักเสาลงไปในน้ำแล้วก็แก้ไขปัญหาเรื่องของขยะต่างๆอาจจะมาติดอยู่ใต้ต่อหม้อได้ก็เลยให้เป็นรูปแบบ floating trail ไปนะครับซึ่งตอนนี้ทางสจล.กำลังปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญจากประเทศเนเธอร์แลนด์ถึงความเป็นไปได้ของ floating trail อยู่ครับส่วนที่มีกระแสข่าวว่าตอนนี้ทั้ง33ชุมชนริมน้ำที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการนี้เห็นด้วยแล้วกับโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาของสจล.แล้วเรื่องนี้ครับผมได้ไปสอบถามทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อันธิกาสวัสดิ์ศรีโฆษกของโครงการของสจล.บอกว่าขณะนี้ครับทั้ง33ชุมชนนั้นรับรู้แล้วว่ามีโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำจริงครับรู้ว่ารูปแบบของโครงการไม่ได้เป็นรูปแบบของถนนโดยชาวบ้านส่วนใหญ่ครับเห็นด้วยในหลักการแต่ยังไม่เห็นด้วยกับรูปแบบครับทางอาจารย์อันธิกาอธิบายเพิ่มเติมว่าที่ผ่านมามีการลงพื้นที่ไปประชาสัมพันธ์บอกกับแต่ละชุมชนว่าจะมีการพัฒนาแล้วก็สอบถามความเห็นของแต่ละชุมชนชุมชนละ2ครั้งครับซึ่งก็มีทั้งกลุ่มที่เห็นด้วยแล้วก็กลุ่มที่ไม่เห็นด้วยเป็นธรรมดาขณะที่ชุมชนที่ไม่เห็นด้วยมากที่สุดเห็นจะเป็นชุมชนบ้านปูนครับแล้วก็มีชุมชนบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือกับกระบวนการมีส่วนร่วมซึ่งก็ต้องมีการประชาสัมพันธ์แล้วก็สร้างความเข้าใจกับชาวบ้านเพื่อที่ให้โครงการนั้นเดินหน้าต่อไปได้ครับโดยอาจารย์อันธิกายังอธิบายเพิ่มเติมนะครับว่าขณะนี้การศึกษาโครงการระหว่างสจล.กับมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความคืบหน้าอย่างมากโดยเฉพาะพื้นที่ริมน้ำที่ติดกับสถานที่ราชการขณะที่พื้นที่ที่ผ่านชุมชนครับจะต้องมีการพัฒนาแบบแล้วก็นำแบบไปเสนอให้กับชาวชุมชนเห็นชอบอีกครั้งก่อนและจะมีการเปิดเวทีสาธารณะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งต่อไปครับวันที่8กรกฎาคมที่จะถึงนี้โดยยืนยันว่าจะสามารถดำเนินการออกแบบโครงการได้ทันตามกรอบเวลา7เดือนจะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคมนี้อย่างแน่นอนครับขณะที่ข้อสังเกตของกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยอย่างกลุ่มเพื่อนแม่น้ำหรือว่า Friend of the River ยังคงมองว่าทางสจล.นั้นไม่มีความชัดเจนของการศึกษาโครงการและมองว่ากระบวนการมีส่วนร่วมของสจล.นั้นเป็นการตัดสิทธิชุมชนและก็คนไทยที่มีทางเลือกอื่นในการพัฒนาพื้นที่ริมน้ำครับ
พร้อมทั้งยังคงยืนยันว่ากระบวนการของสจล.นั้นไม่เปิดกว้างและมีการตั้งคำถามด้วยว่าทางสจล.นั้นล็อบบี้มีแบบในใจไว้แต่แรกแล้วหรือเปล่าเพื่อที่จะผลักดันโครงการนี้ให้เดินหน้าไปได้ตามความตั้งใจของทางกรุงเทพมหานครที่เป็นเจ้าของโครงการครับคงต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับจนกว่าจะมีแบบออกมาให้สาธารณชนได้เห็นกันถึงวันนั้นพวกเราทุกคนคงรู้ถึงจุดประสงค์ที่แท้จริงและเจตนารมณ์ที่แท้จริงของโครงการนี้นะครับ